ก็ดีเพื่อนทุกคนนะครับก็มาเจอกับอ่างอีกคลิปหนึ่งนะฮะก็ไม่ได้หันหน้าหันตาไปไหนมาเลยในจากที่อาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลแคมบ่อยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีงานเยอะมากแล้วก็อันนี้เพิ่งมาอัปเดตตานี้นะฮะผ่านไป1 อาทิตย์แล้วที่ไม่ได้อัดโซเชียลแคมเลยก็หลังจากที่ทําวันนั้นก็เนี่ยฮะแต่สำหรับเนี่ยทำก็เย็บไม่รู้ว่าตัดแบบไขมันด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะลดลงบวมอีกนะฮะแล้วก็คลิปนี้กลับมาทั้งทีก็จะให้น้องๆได้หายคิดถึงนะฮะเพราะว่าน้องๆหลายคนเรียกร้องกันมามากกับเรื่องของการรงหน้าอย่างนี้นะคะยังไงให้หน้าขาวนะถ้าอยากรู้นะคะว่าทำยังไงให้หน้าขาวเนี่ยก็ติดตามดูได้เลยเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการทำตั้งแต่ตอนแรกเลยนะจ๊ะแต่ก็ตอนนี้น้ำหนักฉันลงแล้วแหละเดี๋ยวพี่จะมาบอกว่าทำไมน้ำหนักพี่ถึงลงนะแล้วก็นั่นแหละไม่มีอะไรค่ะไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวิธีการลงลงยังไงแค่ก็มาเจอกันหน้าสดอีกแล้วนะคะก็นี่แหละค่ะพรีชีพมากเลยใช่ไหมหลายคนอยากรู้มากก็มาดูเลยกว่าจริงๆแล้ว BBM ก็ใช้อยู่หลายตัวนะครับแต่ตัวที่ช่วงนี้ใช้บ่อยๆก็จะเป็นโมดิเย่ตัวนี้เลยจริงๆแต่งหน้าตามนี้มันก็เป็นค่อนข้างจะขาวอะไรแต่ว่าส่วนมากมันจะมี3หลอดอันนี้จะใช้เป็นเซตติ้งในวันที่แบบว่าต้องการให้หน้าเรียวหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะใส่2คนนี้ในวันที่ต้องการหน้าขาวมากๆพี่จะใช้เป็นสีเขียวก่อนเลยนะพี่ลงแบบไวๆเลยแล้วกันก็อันนี้จริงๆอ่ะถ้าเกิดพูดตามหลักอ่ะมันก็เป็นการแต่งหน้าที่ค่อนข้างจะผิดอยู่เหมือนกันนะพี่ว่าเพราะว่าถ้าเกิดเลือกสีตามหลักถ้าสมมติว่าการหลักการแต่งหน้าแล้วอะครับน้องๆก็อาจจะต้องใช้สีเขาเรียกว่าสีรองพื้นที่ค่อนข้างจะเข้มกว่าหน้าไอ้กว่าคอหน่อยอะไรเงี้ยแต่หลักไม่มีใครอยากหน้าดำหรอกเนาะพี่ก็ใช้ตัวโมดิเย่สีเขียวลงทั่วหน้าเลยค่ะเกี่ยอันนี้พี่ก็ใช้ฟองน้ำนะค่อยๆจิ้มไปถ้าไม่มีฟองน้ำใช้มือก็ได้ครับค่อยๆจี้เอ็มใช้จี้ดิค่อยๆปลดเข้าไปนะหรือถ้าไม่มีมือหนูก็ใช้มือถูเลยลูกอันนี้พี่เพิ่งทำตามานะตาแดงด้วยนะการลงสีปกติแล้วสีเขียวเนี่ยมันก็แล้วแต่คนลงนะบางคนก็จะลงผสมกับไอ้ตัวเขาเรียกว่าไงนะลงผสมกับไอ้ตัวหอยขาวอะแต่ว่าพี่ชอบลงทีละตัวก็จะลงไปประมาณนี้มันก็จะทำให้ผิวหน้าเรามันขาวขึ้นนะฮะสำหรับตัวเขียวซึ่งสามารถใช้ตัวเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดเราชอบความแน่นหน่อยนะพี่ก็แนะนำว่าให้ลงไอตัวหอยขาวเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วพี่ก็ใช้หอยขาวนี่นะฮะลงพี่ลงในครึ่งหน้าได้ปะพี่กลัวคิดมันนานว่ะแต่ฟองน้ำนี้มันเลิศมากน้องแต่มันแพงมาก850อะค่ะแต่พี่ได้มาฟรีตอนไปแต่งหน้าน้องเนยอะแล้วโปรดักต์เขาให้มาถ้าไม่มีก็ไม่มีก็ไม่จำเป็นนะแต่พี่ว่ามันเวิร์กมากแต่เดี๋ยวเห็นมีของก๊อปพี่ว่า300 กว่าบาทใช้ได้เหมือนกันนะมั้งเสร็จแล้วนะฮะพี่ก็จะลงเป็นหอยขาวหอยดำอ่ะมันจะดำเกินนะพี่ก็แนะนำว่าใช้หอยขาวค่ะเพราะมันจะขาวแบบขาวเวอร์วีว่าพี่ก็ใช้2ตัวนะมีตัวนี้ก็อีบิซูบิซูค่ะแต่ว่าพี่ก็ว่าโมนิเย่มันก็โอเคเหมือนกันพี่มีหลายตัวเดี๋ยววันหลังพี่ก็มาแนะนำตัวอื่นให้ด้วยแล้วกันเนาะแต่อันนี้ก็จะสอนโมนิเย่เห็นไหมพอใช้กดปุ๊บเนี่ยพอเพิ่มตัวขาวไปปุ๊บหน้ามันจะเนียนขึ้นน้องความหนาเนี่ยก็แล้วแต่ว่าน้องนะครับชอบความหนาประมาณไหนบางคนก็ชอบหนามากหนาน้อยเนี่ยก็แล้วแต่เลยเนี่ยเจี๊ยพี่ลงให้เร็วๆแล้วกันนะพี่กลัวมันนานหนูใช้การกดเอานะคะถ้าหนูไม่อยากให้หน้าเป็นคราบนะคะลูกแล้วก็เวลานั้นเนี่ยอย่าลืมลงคอด้วยแต่พี่ขอเว้นช่วงตาก่อนแล้วกันพี่กลัวตาพี่อักเสบนะนิดนึงนะฉันตาสวยปะพี่ทำหมอที่สยามเลเซอร์แต่ถามว่าชื่อหมอชื่ออะไรพี่ก็ไม่รู้อะแต่ถามว่าหมอเดียวกับหมอปากเลยค่ะค่อยๆกดไปเสร็จแล้วนี่ค่ะพี่ก็ลงอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพี่ก็จะลงแป้งอีกตัวบีซูบีซูทับอีกครั้งหนึ่งเนาะนี่ก็เป็นวิธีการลงรองพื้นง่ายๆของพี่นะคะซึ่งจะไม่เหมือนการลงพื้นให้ลูกค้านะคะเพราะว่าการลงพื้นลูกค้าเนี่ยมันจะต้องความทนความแน่นกว่านี้แล้วบางทีมันอาจจะขาวมากขนาดนี้ไม่ได้เนาะแต่ถ้าเกิดอันนี้น้องๆคนไหนอยากทำตามก็ได้นะคะพี่มีกักแล้วเดี๋ยววันหลังพี่ก็มาสอนลงใหม่ด้วยอันนี้ก็พี่ก็ลงไปคร่าวๆเนี่ยจ้านี่เดี๋ยวพี่ก็ขอลงอีกข้างนึงเสร็จไปปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวทาแป้งของบีซูบีซูมันก็จะขาวเวอร์มากๆส่วนวิธีเขียนคิ้วการเชดดิ้งหน้าอะไรเงี้ยพี่ก็ทำให้ดูไปแล้วไงก็ลองไปดูคลิปเก่าๆของพี่แล้วกันนะจ๊ะอันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย